21วิธีประหารชีวิตสมัยอยุธยาโหดไม่แพ้ชาติใดในโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยาอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดอีกยุคสมัยหนึ่งของไทยเราพบว่ามีการตราบทลงโทษขั้นรุนแรงที่สุดคือโทษประหารชีวิตเอาไว้ในพระอัยการกบฏศึกซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก่อนจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสแต่กฎหมายฉบับนี้มิได้มีการแก้ไขลงในบทลงโทษความผิดขั้นประหารชีวิตและวิธีการประหารชีวิตเลยแม้แต่น้อยคือยังคงลักษณะเดิมไว้แต่ครั้งการตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2ทุกประการวิธีการประหารชีวิตตามพระอัยการกบฏศึกบันทึกและอธิบายเอาไว้อย่างละเอียดถึงวิธีการลงโทษประหาร21วิธีหรือ21สถานดังนี้สถาน1คือให้ต่อยกระบาลศีรษะเลิกออกหรือเปิดออกเสียแล้วเอาครีมคีบก้อนเหล็กแดงใส่ลงไปในมันสมองศีรษะพุ่งฟู่ขึ้นดังหม้อเคี่ยวน้ำส้มผอูมสถาน2คือให้ตัดแต่หนังจำระจากเบื้องหน้าถึงปลายปากเบื้องบนทั้งสองข้างเป็นกำหนดถึงหมวกหูหรือใบหูทั้งสองข้างเป็นกำหนดถึงเกลียวคอชายผมเบื้องหลังเป็นกำหนดหนังบริเวณคอถึงท้ายทอยแล้วให้หมุนกระหมวดผมเข้าทั้งสิ้นม้วนเข้าหากันเอาท่อนไม้สอดเข้าข้างละคนโยกคอนสันเพิกหนังทั้งหมดนั้นออกเสียแล้วแล้วเอากรวดทรายหยาบขัดกระบาลศีรษะชำระให้ขาวเหมือนพรรณสีสังสถานที่3คือให้เอาขอเกี่ยวปากให้อ้าเอาไว้และให้ตามประทีปหรือดวงไฟไว้ในปากใน1เอาปากสิวอันคมนั้นแซะแหวะผ่าปากจนหมวกหูหรือใบหูทั้งสองข้างแล้วเอาขอเกี่ยวปากอ้าไว้ให้โลหิตไหลออกเต็มปากสถานที่4คือเอาผ้าชุบน้ำมันพันให้ทั่วร่างกายแล้วเอาเพลิงจุดสถานที่5เอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วทั้ง10แล้วเอาเพลิงจุดสถานที่6คือเชือดเนื้อให้เป็นแรงเป็นริ้วอย่าให้ขาดจากกันตั้งแต่ต้นคอลงไปถึงข้อเท้าแล้วเอาเชือกผูกจำให้เดินเหยียบริ้วเนื้อหนังแห่งตนให้ฉุดคร่าตีจำให้เดินไปกว่าจะตายสถาน7คือเชือดเนื้อให้เนื่องด้วยหนังเป็นเร่งเป็นริ้วตั้งแต่ต้นคอลงมาถึงเอวและให้เชือดตั้งแต่เอวให้เนื่องด้วยหนังเป็นแร้งเป็นริ้วลงมาถึงข้อเท้ากระทำหนังเบื้องบนให้คลุมลงมาเหมือนนุ่งผ้าสถาน8คือให้เอาห่วงเหล็กมาสวมข้อศอกทั้งสองข้างข้อเข่าทั้งสองข้างแล้วเอาหลากสอดในวงเหล็กย่างขึงตึงลงไว้กับแผ่นดินอย่าให้ไหวตัวได้แล้วเอาเพลิงรนให้รอบตัวจนกว่าจะตายสถาน9คือให้เอาเบ็ดใหญ่ที่มีคมสองข้างเกี่ยวทั่วร่างเพิกหรือเปิดหนังเนื้อและเอ็นน้อยใหญ่ให้หลุดขาดออกมาจนกว่าจะตายสถาน10คือให้เอามีดที่คมเชือดเนื้อให้ตกออกจากกายทีละตำลึงนำเนื้อมาชั่งให้ได้น้ำหนัก1ตำลึงมาตราวัดสมัยโบราณจนกว่าจะสิ้นมังสาหรือเนื้อหนังสถาน11คือให้แล่สับทั่วร่างแล้วเอาแปรงหวีชุบน้ำแสบกรีดคูดเสาะหนังและเนื้อและเอ็นน้อยใหญ่ให้ออกให้สิ้นให้อยู่แต่ร่างกระดูกสถาน12คือให้นอนลงโดยข้างๆแล้วให้เอาเหลาเหล็กตอกลงไปในซอกหูให้แน่นกับแผ่นดินแล้วจับขาทั้งสองหมุนเวียนไปดังบุคคลทำบังเวียนหรือเวียนเทียนสถาน13คือทำไม่ให้หนังพังหนังขาดแล้วเอาลูกศิลาลูกหินบดทุกกระดูกให้แหลกย่อยแล้วรวบผมเข้าทั้งสิ้นยกขึ้นหย่อนลงกระทำให้เนื้อเป็นกองเป็นลอมแล้วพับห่อเนื้อหนังกับกระดูกทั้งนั้นทอดวางไว้ดังต่างอันทำด้วยฟางซึ่งเอาไว้เช็ดเท้าสถาน14คือให้เคี่ยวน้ำมันให้เดือดพุ่งพล่านแล้วสาดลงมาที่ศีรษะจนกว่าจะตายสถาน15คือให้กักขังสุนัขร้ายทั้งหลายเอาไว้อดอาหารหลายวันให้เต็มอยากแล้วปล่อยให้กัดทิ้งเนื้อหนังกินให้เหลือแต่ร่างกระดูกเปล่า
สถาน16ให้เอาขวานผ่าอกทั้งเป็นแหวกออกดังโครงเนื้อสถาน17คือให้แทงด้วยหอกทีละน้อยจนกว่าจะตายสถาน18คือให้ขุดหลุมฝังเพียงเอวแล้วเอาฟางปกคลุมร่างก่อนครอกด้วยเพิงพอหนังไหม้แล้วไถด้วยไถเหล็กให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เป็นริ้วน้อยริ้วใหญ่สถาน19คือให้เชือดเนื้อล่ำออกทอดด้วยน้ำมันเหมือนทอดขนมให้กินเนื้อตัวเองจนกว่าจะตายสถาน20คือให้ตีด้วยตะบองสั้นตะบองยาวจนกว่าจะตายสถาน21คือตีด้วยไหวที่มีหนามจนกว่าจะตายก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ21วิธีประหารชีวิตในสมัยอยุธยาที่โหดไม่แพ้ชาติใดในโลก